ถูู้ชมค้าไทายออยบริษัทในเครือปตทขยายร่วมทุนปิดโรเคมีในอินโดนีเซียโดยปตทก็ประกาศสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ นายอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการบริษัทปตทมีมติสนับสนุนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนในการเข้าซื้อหุ้นของ PT ทจันทราอาสีปิโตเคมีคอล TBK หรือว่าแคปนะคะซึ่งก็เป็นผู้ผ,ผลิตปิตโตเคมีรายใหญ่ของสาธารณารัฐอินโดนีเซียอันเป็นตลาดปิตโตเคมีที่ใหญ่ที่สุดและมีแนวโน้มการเติบโตสูงในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีมติสนับสนุนแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของไทยออยโดยการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสให้ไทยออยในการต่อย,ยอดและก็เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจซึ่งก็สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้าง,างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจปิดโตเลียมขั้นปลายของกลุ่มปะตะท ด้านคุณวิรัตเอื้อนนารมิตค่ะซีอไทยออยก็ถแถลงว่าไทยออยลงนาซื้อหุ้นเป็นสัดส,ส่วนไม่เกิน15.38%ของหุ้นทั้งหมดของแคปสำหรับเงินลงทุนของบริษัทก็จะนำไปใช้เฉพาะเพื่อการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิดโตดรเคมีซึ่งจะก่อสร้างโรงงานใหม่หรือว่าแคป2เพิ่มกำลังผลิตอีกเท่าตัวหรือว่า2ล้านตันต่อปีในปี2568โดยมูลค่าของการลงทุนรวมเนี่ยนะคะไม่เกิน 1,183ล้านเหรียญสารัฐหรือว่าราวๆ3,9 0 0 0กว่าล้านบาทแผนการเงินเข้าลงทุนนั้นทางปตทจะสนับสนุนทั้งเงินกู้ระยะสัน้นและการเสริมสภาพคล่องโดยยืดระยะเวลาจ่ายหนี้น้ำมันจาก30วันเป็น90วันหรือเทียบเท่า30 0 0 0ล้านบาท พร้อมทั้งไทยออยจะขายหุ้น G P S C ประมาณร้0ยละสิให้ปะตะทเป็นวงเงินราว20งหมล้านบาทและไทยออยจะเพิ่มทุนอีก10,000ล้านบาทกระบวนการทั้งหมดก็จะเสร็จสิ้นภายในกลางปีหน้านั่นเองค่ะ